ก็สวัสดีนักศึกษาทั้งหลายนะครับก็นี่คือรายวิชา S821101116สุนทรียศาสตร์นะครับก็วันนี้พบกันวันที่สองเดือนสอง2567นะครับก็วันที่สองกุมภาพันธ์2567นะครับปี2004นะครับก็เป็นวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทีแรกอาจารย์นัดพวกเราว่าจะสอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ขออภัยที่ที่อาจจะเปิดช้าไปนิดหนึ่งพอดีอาจารย์ตรวจโควิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับก็โควิดยังสองขีดยังไม่ลดนะเพราะนั้นเนี่ยทีแรกว่าจะมีภารกิจที่จะต้องไปสอนนักศึกษาเสร็จแล้วก็ให้ดูหนังเสร็จแล้วก็อาจารย์จะมีเป็นกรรมการพิจารณารางวัลของงานของมหาวิทยาลัยศิลปินบุรีรัมย์และวัฒนสัมพันธ์นะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแต่ว่าเป็นโควิดยังหายไปไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นก็ต้องสอนนะครับก็อาจจะได้เป็นเวลาปกตินิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะเลื่อนก่อนเวลาหน่อยนะครับก็มีสอนเนื้อหาเรื่องประสบการณ์ทางสุนทรียะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะให้ดูหนังเมื่อกี้เปิดดูหนังชาริชัปเปนให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างไม่แน่ใจว่าภาพและเสียงออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเช็คกับพวกเรานิดหนึ่ง เช็คเสียงกับพวกเราก่อนนะครับพระจิราองค์อาจพระครจิรานะครับองค์อาจได้ยินเสียงแจนไหมครับได้ยินค่ะเมื่อกี้ได้ดูหนังYouTube ชาริชัปเปนไหมดูค่ะมีเสียงมีภาพครบทุกอย่างค่ะได้เนาะนะครับสุภกรนันทฤทธิ์เป็นไงบ้างเสียงชัดเจนเดี๋ยวอาจารย์เช็คพวกเราก่อนนะครับสุภกรโคสิตโคสิตได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คได้ยินนะครับได้ยินน้องนะครับพัดหอมกระจายเดี๋ยวเช็คเสียงพวกเราก่อนนะคครรัับบผมได้ยินครับพัดอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่หอพักอยู่ที่คสรับาอยู่หอครับอยู่หอเนาะอาจารย์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้อยู่เนาะเสียงชัดเจนเดี๋ยวผมจะพัดให้พัดพร้อมกระจายเป็นคนสรุปให้อาจารย์หน่อยนะครับวันนี้อีกคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีเนาะนะครับเป็นใครดีเป็นมีใครจะช่วยเนี่ยเพชรภาอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะเพชรภาเป็นผู้ช่วยอาจารย์เป็นผู้สรุปเนาะพัดกับพัดหอมกระจายกับพัดเพชรภาเป็นผู้สรุปเนาะนะครับสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็ อีกคนเป็นผู้ช่วยอาจารย์ไหนแล้วกันคมกริตคงสวัสดิ์อยู่ในสายไหมครับวรพลเข้ามาหรือยังวรพลคมกิจกับวรพลมีอีกคนหนึ่งไม่ยังมีเสียงตอบนะสักการะอยู่ในสายไหมเนี่ยอยู่ครับอาจารย์สักการะเดี๋ยวช่วยอาจารย์หน่อยสักการะเคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการเรียกชื่อเพื่อนๆหรือยังยังนะครับอย่างเนาะสักการะดูคณะอะไรคณะศึกษาศาสตร์ครับสักการะเดี๋ยวช่วยอาจารย์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการเรียกเพื่อนมาตอบคำถามมาตั้งคำถามนะครับสักการะกับอีกคนหนึ่งเอาใครดีเอาพักกีฬาแล้วกันพักกีฬาอยู่หอพักหรือนอกหอพักหรือกำลังเดินทางอยพัูก่ค่ะพระจีราเนาะนะครับผมเพื่อพักเดียวพระจีราอ่านพระจีราใช่ไหมค่ะอยู่หอพักหรืออยู่ข้างนอกอยู่หอพักค่ะผู้ช่วยอาจารย์คิดได้คงสะดวกเนาะพระจีราช่วยอาจารย์ในการที่จะเรียกเพื่อนๆให้มาตอบคําถามนะครับแล้วก็หรือตั้งคําถามกับสิ่งที่เรียนในวันนี้อาจารย์อาจจะบรรยายนานนิดหนึ่งนะครับที่แรกว่าจะบรรยายสั้น
แต่ก็การตรวจโควิดเพิ่งตรวจโควิดยังไม่หายนะครับก็เวลาจะไปประชุมจะไปที่นั่นที่นี่เนี่ยก็ไม่อยากจะไปเพราะว่าถึงโควิดมันจะไม่รุนแรงเนาะนะครับว่าเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ติดโควิด2 ครั้งนะครับในชีวิตอันนี้เป็นครั้งที่สองตั้งแต่งานครบรอบหาอะไรมานะครับแล้วก็ติดมาก็ยังมี2 ขีดอยู่ติดครั้งแรกเมื่อปีก่อนโน้นตรงที่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับก็อันนั้นมันรู้สึกว่าจะรุนแรงนะครับรุนแรงแล้วก็รักษาอยู่15 วันแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับติดตอนนี้อาการไม่หนักนะครับแต่ก็มันทําให้รําคาญแต่ที่นี่รําคาญเนี่ยโควิดมันมีเชื้อ2 ประเภทคือเชื้อที่รุนแรงกับไม่รุนแรงในนี้ความรุนแรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของคนเนาะนะครับถ้ามีภูมิต้านทานดีมีฉีดไวรัสฉีดอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่รุนแรงแต่ว่าเชื้อของเราที่ไม่รุนแรงกับเราเนี่ยถ้าไปติดคนอื่นเนาะนะครับถ้าคนอื่นแพ้เนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงในทำนองนี้เพราะนั้นก็ต้องเก็บตัวนะครับก็ ไม่อยากจะไปที่ไหนก็ต้องงดงานที่เป็นสาธารณะแล้วก็สอนออนไลน์นะครับหรือทำกิจกรรมออนไลน์เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังรักษาตัวเองแล้วก็ห้ามกระจายเชื้อนะครับมันอาจจะเป็นโทษกับคนอื่นเนาะนะครับนี่คือช่วงนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ทั้งเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็เป็นไวรัสเนาะนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจารย์รักษาอยู่2 เดือนไข้หวัดใหญ่จะรุนแรงกว่าไวรัสนะครับแล้วก็เสียเงินมากกว่านะครับแต่ในเรื่องของโควิดก็แล้วแต่ว่าคนแพ้หรือไม่แพ้เนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังสําหรับวัยรุ่นสําหรับพวกเราเนี่ยอาจจะไม่แพ้นะครับเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีภูมิต้านทานมีเรื่องราวของขนาดนะความเป็นหนุ่มเป็นสาวความหนุ่มแน่นนะเป็นเด็กเนี่ยนะครับก็อาจจะเชื่ออาจจะปรับตัวได้เร็วเนาะนะครับแต่สําหรับคนที่สูงอายุเนี่ยนะครับก็บางคนแพ้ก็อาจจะเจ็บหนักหน่อยนะครับถ้าไม่แพ้ก็เป็นเรื่องธรรมดารักษาง่ายเนาะนี่คือความเป็นธรรมดาของโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วก็มีมรณภัยเป็นที่สุดเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนอนนะครับนี่คือความจริงของชีวิตเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็มาเรียนในเรื่องของประสบการณ์ทางสตรีต่อแล้วก็จะมีดูหนังมันมีหนังหลายเรื่องซึ่งก็เป็นหนังลิขสิทธิ์แต่ว่าอาจารย์จะให้ดูสารคดีแล้วกันเพราะว่าประกอบการเรียนในเรื่องของประสบการณ์ทางสตรีเมื่อกี้มีให้ดูเรื่องชาลีชัปปินไปแล้วนะครับก็ชาลีชัปปินก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูหนังตลกนะครับตลกขบขันอะไรทำนองเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของความโศกเศร้าเคราน้ำตาก็จะเป็นสารคดีให้พวกเราดูก็น่าจะเป็นการเรียนประสบการณ์ทางสุนทรียะได้ดีพอสมควรเนาะนะครับทีนี้ก่อนที่จะขึ้นประสบการณ์ทางสุนทรียะต่อวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ภาพสไลด์นิดหนึ่งแล้วก็ให้สักการะกับพักจิราเรียกชื่อเพื่อนสัก2 คนที่อยู่ในนี้แหละนะครับมาสรุปเรื่องราวสัปดาห์ที่แล้วให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเรียนเรื่องอะไรมาคราวที่แล้วนะครับขอเชิญสักการะเรียกชื่อเพื่อนแล้วก็พักจิราเชื่อเรียกชื่อเพื่อนคนละ1 คนนะครับเรียกใครก็ได้ในจอนี้นะครับครับเอาของคุณพัชจิราก่อนก็ได้ครับเช่าที่ได้ค่ะเอาเป็นสงกรานต์คงมังคาค่ะสงกรานต์ใช่ไหมสงกรานต์ทำไมโชคดีจังสงกรานต์เนี่ยชื่อสงกรานต์เพราะว่าเกิดวันที่13สิงมีสายนนอนนะครับสงกรานต์อ้าวสงกรานต์พักจิราเพื่อนเราเรื่องมาแล้วเนี่ยนะครับก็สรุปคราวที่แล้วให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยครับว่าเรียนเรื่องอะไรบ้างคราวที่แล้วมีเรียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ครับก็แบบว่าสิ่งที่เราไปเจอเป็นแบบเป็นประสบการณ์สุนทรียศาสตร์ด้านใดบ้างแล้วก็นำมาแล้วก็มีดูหนังแล้วก็นำมาวิเคราะห์ว่าเราได้ประสบการณ์จากหนังนั้นๆทางด้านไหนบ้างประมาณนี้ครับอาจารย์เอาสัก
ก็ราดเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะสรุปต่อจากสงกรานต์หน่อยนะครับเพื่อให้พวกเราได้มีส่วนร่วมนะนะครับเป็นเราเป็นวรพลอยู่สันนอกอยู่สันนงได้ไหมครับวรพลยุสครนับใช่ไหมเอาวรพลสรุปสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องอะไรมั่งโอ้สัปดาห์ที่แล้วอืมอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้เข้าครับอ๋อไปเข้าแล้วไปดู YouTube ไหมแต่ยังครับอาจารย์ครับครับว่าคทรับำไมถึงครับติดงานครับติดงานเยอะครับสัปดาห์เมื่อกี้ไปงานไหนมาครับไปงานไหนมาสัปดาห์ที่แล้วอ่ะกับงานที่แล้วงานหลังจากงานสถาปนาก็ไปงานหลวงปู่คูณครับที่พุทธมณฑลว่าเตรียมงานช่วงนั้นกับชมรมเยอะมากครับวันหลวงปู่คูณที่ใช่ใช่วันครบรอบวันมรณภาพหรือวันอะไรนะวันครบรอบวันไหนวันมรณภาพหรือววันันเพลิงทำบุญสรีระครับในตอนที่เพื่อนบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ครับบริจาคร่างครับดีมากทำหน้าที่แทนอาจารย์แล้วก็ไปทำบุญคณะวิศวะแล้วก็คณะเกษตรช่วงนั้นงานเยอะมากครับงานแต่วันอาจารย์เสร็จจากงานวันสถาปนาอาจารย์ไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเก็บตัวเพราะว่าวันหลังจากเสร็จงานสถาปนาอาจารย์หอการอาจารย์ไปตัดผมตกเย็นมามีไข้มาไข้ก็ติดโควิดไม่แน่ใจว่าติดจากไหนเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอ้าวรพลไม่ได้อยู่ทั้งสักสงไอสักการะอีกคนหนึ่งเพื่อนที่อยู่มาเรียนสรุปให้ฟังหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เอาไปเอาสุปกรณ์นันทริตได้ไหมครับได้ได้สุภกรนันทริตอยู่ไหมครับเมื่อกี้เรื่องเสียงยังไม่มีเสียงตอบสุภกรนันทริตมีเสียงไหมเนี่ยบางคนอาจจะเดินทางเนาะนะบางคนอาจจะเดินทางบางคนอาจจะไปนั่นมานี่ซึ่งอยู่นอกหออาจจะไม่มีเสียงตอบเนาะนะครับแล้วก็อยู่ในที่สนะอาจจะไม่สะดวกในการที่ตอบอีกคนหนึ่งเอาลองดูอีกสักคนหนึ่งถ้าไม่มีเอาลองดูก่อนก็ได้สักการะสุปกรณ์ไม่มีเสียงตอบเราเป็นเดชาธรหมดนอกครับเดชาธรของเราเป็นเพื่อนกันวะเนี่ยเดชาธรอยู่ในสายไหมครับไม่มีเสียงตอบเวลาตอนนี้เวลาก็ยังพอได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาบ่ายโมงกับ2 นาทีพอเราพอมีเวลาเนาะนะครับก็เอาอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าที่จะอยากอาจารย์คนจริงก็อยากจะสนทนาอยากให้พวกเรามีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงทัศนะเพราะว่ามันจะเป็นการฝึกให้พวกเราในการสรุปความในการที่จะแสดงความคิดเห็นในการที่จะใช้คําพูดคําจาในที่สาธารณะเนาะนะครับเพราะว่านี่คือผมเป็นเรื่องของการเรียนรู้เป็นเรื่องของการที่จะต้องทําความกล้าหาญให้เกิดขึ้นกับพวกเราเนาะนะครับพวกเราไม่ต้องอายเนาะนะครับในเรื่องของการเรียนอ๋อสักการะที่คนหนึ่งลองเรียกดูน่าจะมีคนตอบมากแหละนะครับผมยังไม่เรียกใครบ้าง มีหลายคเอนาอยู่เพียงพรได้ไหมครับเพียงพรเพียงพรก็น่าเพียงพรคราวที่แล้วก็น่าจะเข้าอยู่เพียงพรอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะเพียงพรสรุปคราวที่แล้วให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งคราวที่แล้วนะคะมันก็จะมีเราก็เรียนเรื่องประสบการณ์ค่ะจะมีความหมายขอาองจารย์ประสบการณ์อาจารย์ถามเพียงพรนิดหนึ่งหน้าจอเป็นอะไรตอนนี้หน้าจอหนูตหนอ้นานีจ้อก็เป็นสไลด์อะค่ะสสไไลลดด์์หัวข้อประสบการณ์ทางสุนทรียค่ะแล้วก็ประโยคต่อไปอ๋อภาษาให้อ่านสไลด์เลยใช่ไหมคะถ้าลองดู We sometimes enjoy the sensations which we receive for their own sake บางครั้งเราก็สนุกเพื่อสนุกเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้ได้มาตัวนี้นะเธอสรุปได้เลยทีเนี้ยครับสรุปคราวทแีล่้วแลก้็วสรุปต่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับ
ก็คือจะมีเรื่องความหมายประสบการณ์ค่ะคือที่มีความหมายว่าความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วประสบการณ์จะมีทั้งสองประเทศประเภทก็คือประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อมค่ะประสบการณ์ตรงก็คือการที่เราได้ไปเจอกับสิ่งนั้นจริงๆสัมผัสกับความงามของสิ่งนั้นจริงๆด้วยประสาทสัมผัสของเราเองค่ะส่วนประสบการณ์ทางอ้อมก็คือเป็นการที่เรารับประสบการณ์ของคนอื่นมาดูจากแบบของผู้อื่นค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราได้ไปประสบพบเจอเองโดยตรงจะเป็นประมาณนั้นค่ะอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะเนี่ยเป็นประสบการณ์ทางอ้อมหรือประสบการณ์ทางตรงทางสุนทรียะน่าจะเป็นประสบการณ์ทางอ้อมไหมคะประสบการณ์ทางอ้อมหรือทางตรง น่าจะทางอ้อมนะคะเพราะว่าเรารับรู้จากผลงานของผู้สร้างมาอีกทีแล้วก็ชื่นชมผลงานเขาอีกทีค่ะน่าจะเป็นลำดับสองลงมาสองประมาณนะขอบใจสําหรับเพียงพอเนาะนะครับแล้วก็ทุกคนที่ตอบคำถามจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจแล้วก็จะขึ้นสู่เนื้อหาเพิ่มเติมไปอีกทีหนึ่งเนาะนะครับก็เพราะเราไม่ต้องกลัวในเรื่องว่าจะผิดจะถูกเนาะนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะทําความเข้าใจสามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ทําความเข้าใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราสัปดาห์ที่เราเรียนในเรื่องของประสบการณ์ทางสุนทรียะเนาะนะครับประสบการณ์ทางสุนทรียะมันมีสองคำคำว่าประสบการณ์กับคำว่าสุนทรียะประสบการณ์คือสิ่งที่เรารับรู้รับทราบสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองนะครับแล้วก็ประสบการณ์มันก็จะมีสองประเภทเนาะประสบการณ์ตรงกับประสบการณ์ทางอ้อมนะครับก็ประสบการณ์ตรงก็คือเรารับรู้รับทราบสิ่งต่างๆด้วยตาหูจมูกลิ้นคือเราสัมผัสด้วยตัวเองประสบการณ์ทางอ้อมเนี่ยนะครับก็เป็นการที่คนอื่นเล่าประสบการณ์ที่เขาไปดูมาให้ฟังยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์ทางตรงเนี่ยยกสมมุติว่าวันนี้วันพระ15 ค่ำเนาะนะครับหรือตอนเช้าแสงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราก็ไปเห็นแสงอาทิตย์ยามอุทัยเนี่ยขึ้นโดยตรงด้วยตาของเราเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาเล่าสู่คนอื่นฟังนะครับว่าเมื่อเช้านี้เราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตี 3ตี 4 ตี 5 6 โมงเย็นเนี่ยนะครับรุ่งอรุณแสงสีทองมันสวยมันงามเป็นรุ่งอรุณเป็นการเบิกฟ้าที่สดใสอะไรทำนองเนี้ยการที่เราบรรยายในเรื่องของประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยให้คนอื่นฟังคนอื่นก็จะได้รับประสบการณ์ทางอ้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์โดยตรงก็คือเรารับรู้โดยตรงประสบการณ์ทางอ้อมคือการที่เรารับรู้รับทราบของประสบการณ์ของคนอื่นมานะครับเรียกว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อมทีนี้มันมีคําว่าสุนทรียะเข้ามาประสบการณ์ทางสุนทรียะหรือประสบการณ์ทางประสบการณ์ทางสุนทรียะเนาะนะครับสุนทรียะก็คือประสบการณ์ทางสุนทรียะก็คือเรื่องการได้รับรู้รับทราบความสวยความงามนะครับสุนทรียะก็คือความสวยความงามความไพเราะเพราะพริ้งอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เกิดจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับหรือทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจในตาดูหูฟังจมูกได้รับดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสนะครับหูได้ฟังเสียงอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์โดยตรงส่วนประสบการณ์ทางอ้อมก็คืออาจจะได้ฟังอย่างเดียวก็คือคนอื่นมาเล่าให้ฟังนะครับก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้ฟังเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้ผ่านการเห็นด้วยตัวของเราไม่ได้ผ่านการสัมผัสด้วยตัวของเราไม่ได้การผ่านการรับประทานอาหารจากลิ้นที่ลิ้มรสของเราโดยตรงนะครับแต่ว่ามีคนบอกว่ากินส้มตํามารับประทานส้มตํามาอร่อยอร่อยแซ่บมากอะไรเงี้ยนะครับคือได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้สัมผัสด้วยลิ้นของตัวเองอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นการรับรู้ประสบการณ์ทางอ้อมเพราะนั้นประสบการณ์ทางอ้อมเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่รับรู้ทางประสาทสัมผัสคือหูอย่างเดียวส่วนตาไม่ได้ดูนะครับแล้วก็เสียงก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเสียงที่หมายถึงว่าเสียงที่เกิดขึ้นโดยตรงอย่างยกตัวอย่างเช่นเสียงระเบิดเป็นคนเล่าคนระเบิดให้ฟังอะไรเนี่ยนะครับระเบิดตุ้มเสียงดังมากอะไรเนี่ย
ซึ่งก็มันไม่ใช่เสียงระเบิดโดยตรงแต่ว่าเป็นเสียงจากการบอกเล่ามันนั่นก็เป็นประสบการณ์ทางอ้อมทีนี้สาระสําคัญในการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ทางสุนทรียะก็คือว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะหรือสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะเนี่ยต้องเป็นประสบการณ์ทางตรงเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะถึงจะก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกความสุขความเหงาความเศร้าอะไรเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้ดูหนังเรื่องหนึ่งไปเนาะนะครับห้องสมุดแห่งรักหรือ The Library นะครับซึ่งก็อาจจะมีหนังมีอะไรทั้งหลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เรียนดูหนังเรื่องแรกไปแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้คือวันศุกร์นี่เนี่ยอาจารย์จะต้องสอนวิชาภาพถ่ายหรือการถ่ายภาพให้พวกเราได้เห็นมุมกล้องให้เห็นความสวยความงามจากภาพถ่ายอะไรเนี่ยนะครับให้พวกเราได้รู้เวลาจะไปดูหนังเวลาจะดูสารคดีหรือจะดูเรื่องราวที่ผ่านถ่ายทอดผ่านทางสื่อเนี่ยนะครับที่เป็นหนังเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องเรียนถ่ายภาพก่อนนะครับถึงจะรู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจดีแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับอาจารย์ป่วยแล้วก็มันมีงานหลายงานซ้อนเข้ามาอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะได้มาสอนพวกเราหรือจะได้มาพบกับพวกเราไหมวันนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้นัดอาจารย์ถ่ายภาพอาจารย์ประยุงศิลป์มานะครับทั้งที่ไปเจอกันก็พูดอะไรไม่นานเพราะว่าเดินทางสวนทางกันเนาะนะครับอาจารย์ไม่สบายก็เลยไม่อยากจะคุยกับท่านนานแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะหายทันก็เลยไม่ได้ชวนท่านมาบรรยายในเรื่องของการถ่ายภาพในวันนี้ก็เลยต้องบรรยายให้เป็นตัวอักษรเป็นหนังสือไปก่อนเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สรุปนะครับก็คือประสบการณ์ทางสุนทรียะก็คือเป็นประสบการณ์ทางตรงที่จะรับรู้รับทราบโดยตรงนะครับเพราะนั้นรายละเอียดทั้งหลายพวกเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอาจารย์ทําคลิปให้แล้วเราก็รวมทั้งมีเรื่องราวของPowerPoint ที่อาจารย์ให้ไว้เนาะนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ต่อจากประสบการณ์ทางสุนทรียะหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ขึ้นหัวข้อแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ไหมตัวนี้นะครับทีนี้เป็นหัวข้อประสบการณ์ทางสุนทรียะต่ออีกเหมือนเดิมเนาะนะครับสักการะทางหน้าจอขึ้นเป็นสุนทรียภาพกับความขบขันเราใช่ไหมสักการะแสงพันอยู่ในสายไหมครับหลับได้ยังเนี่ยครับมาแล้วครับอาจารย์มาแล้วเนาะนะครับวันนั้นอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะครับหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับก็สุนทรียภาพกับ ความขบขันความขบขันความเศร้าโศกความน่าเกลียดนะครับก็ เป็นหัวข้อต่อจากประสบการณ์ทางสุนทรียะอารมณ์ขันอารมณ์เศร้าความน่าเกลียดน่ากลัวหรือพวกเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะคราวที่แล้วเราได้ดูความหมายแล้วก็ลักษณะของสิ่งที่เป็นสุนทรียภาพเนาะนะหรือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะก็คือเวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยแล้วพวกเราจะต้องอินไปกับมันจะต้องรู้เรื่องไปกับมันแล้วก็จะต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีคล้ายๆกับเกณฑ์การตัดสินความงามอ่ะมันต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่มีวัตถุมีสิ่งของมีคนดูมีคนมีที่มีศักยภาพในการดูอะไรตรงเนี้ยองค์ประกอบที่เป็นเกณฑ์การตัดสินความงามเนี่ยก็จะมาใช้ในเรื่องของประสบการณ์ทางสุนทรียะด้วยเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องของสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรียะเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงว่าไอ้ความขบขันหรือการตลกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางสุนทรียะได้อย่างไรนะครับคราวที่แล้วเราดูหนังสมุดแห่งรักมันก็ตลกมีบ้างนะครับแต่ก็มันก็จะเศร้าเป็นส่วนมากเนาะนะครับทีนี้ก็มาดูว่าทําไมความขบขันหรือความตลกเนี่ยมันจึงกลายเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะหรือเป็นเรื่องของความสวยความงามหรือความไพเราะอะไรเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยมีเราจะเรียนเรื่องความขบขันเรื่องสุนทรียภาพกับความโศกเศร้าหรือประสบการณ์ทางสุนทรียะ
ที่เกิดจากความเศร้าโศกนะครับทำไมความเศร้าโศกเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะได้อย่างไรการหัวเราะเวลาเราดูหนังตลกเนี่ยนับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะทำให้เกิดสุนทรียภาพเนาะนะครับแต่ถ้าความเศร้าโศกมันจะเป็นสุนทรียภาพได้อย่างไรมันจะเป็นความงามได้อย่างไรรวมทั้งความน่าเกลียดเนาะนะครับไม่รู้ใครเนี่ยนะครับก็หน้าตาเหมือนใครก็ไม่รู้เนาะนะครับก็เราลองดูว่าเป็นตัวเราหรือเปล่านะครับสุนทรียภาพกับความน่าเกลียดความน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยมันเป็นสุนทรียภาพได้อย่างไรหรือเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้พวกเราดูเนาะนะครับนี่ก็เข้าสู่เนื้อหาว่าเอาเรื่องแรกก่อนนะครับความขบขันหรือการตลกเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์ทางสุนทรียะทำไมเวลาเราดูหนังฟังเพลงไปดูสารคดีดูหมอลำดูลิเกดูละครเนี่ยทำไมมีฉากตลกยังไม่พอมีฉากร้องไห้มีฉากที่ซึ้งอะไรพวกนี้นะครับโรแมนติกอะไรพวกนั้นนี่คือองค์ประกอบของละครองค์ประกอบของการแสดงหรือองค์ประกอบของชีวิตหรือองค์ประกอบของงานศิลปะที่จะทำให้งานศิลปะมันมีมิติมีความลึกมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ทำให้อยู่ในงานเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้มันจึงก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะหรือทำให้เกิดความงามความไพเราะหรือความลึกซึ้งกินใจแบบทำนองเนี่ยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าการความขบขันคืออะไรนะครับเรื่องตลกเนี่ยทำให้เราขบขันนะครับความขบขันทำให้เราหัวเราะนะครับแล้วก็หัวเราะเยาะการหัวเราะคืออะไรหรือการหัวเราะเยาะคืออะไรในทำนองเนี่ยมันก็ทำไมต้องกลายเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะทีนี้เราก็เวลาเรียนเราเรียนปรัชญาเนี่ยแล้วก็หาสาเหตุปรัชญาตัวนี้เนี่ยมันเข้ากับตัวสุนทรียศาสตร์ที่เป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมก็เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับเพราะนั้นสาเหตุแห่งความขบขันเนี่ยมองในแง่ของสุนทรียะบวกกับในแง่ของจิตวิทยาเนาะนะครับเพราะนั้นความคลิบขบขันเกิดจากอะไรเพราะนั้นก็หลังจากดูสาเหตุแห่งความขบขันแล้วเนี่ยให้พวกเราไปดูหนังชาลีแชปลินเนาะนะครับอาจารย์จะโพสต์หนังชาลีแชปลินที่ทั้งเป็นภาคอีสานนะครับภาคเป็นภาษาอีสานแล้วก็ภาคเป็นภาษาเงียบนะครับก็คือไม่มีภาษาเราดูเรื่องราวที่เป็นหนังเงียบโดยที่ไม่มีภาษาพูดเนี่ยมันจะตลกได้ไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราให้พวกเราไปดูเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูใน YouTube เนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นงานเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็น YouTube อีกเรื่องหนึ่งให้พวกเราดูเนาะนะครับแต่ว่าเป็นสารคดีเนาะนะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกมันจึงจะเห็นมองเห็นประสบการณ์ทางสุนทรียะได้เนาะนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของประสบการณ์สาเหตุในความขบขันเนาะนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดจังหวะนะครับก็ลองดูว่าในหนังชาลีแชปลินเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นผิดจังหวะแล้วทำให้เกิดการตลกนะครับอย่างที่สองก็คือความผิดปกติบางอย่างเช่นศีรษะหรือร่างกายอะไรทำนองเนี่ยนะครับมันก็มีหลายอันนี้เป็นเพียงเป็นอะไรนะเป็นทฤษฎีหนึ่งหรือเป็นแนวความคิดหนึ่งเนาะนะครับซึ่งเวลาดูหนังฟังเพลงจริงๆเนี่ยแล้วก็การเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นเยอะจนตัวทฤษฎีตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีน้อยได้ซ้ำไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์นําเสนอคราวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับมันก็มีเรื่องราวถ้าเวลาเราดูตลกเนี่ยมันมีสาเหตุเยอะมากแล้วก็ให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวที่สามก็คือเรื่องท่าทางไม่สมอุดมคติเช่นบางคนแสดงตัวว่ามีอุดมคติสูงส่งแต่ท่าทางบ้องตื้นอ่ะเป็นภาษาง่ายๆเนาะนะครับหมายความว่าท่าดีทีเหลวนะครับเวลาคนแสดงยโสโอหังแต่เวลาจริงๆเนี่ยกับพี่ขาตาขาวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่สมกับท่าทางของตัวเองในตำนองเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สี่ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับก็การที่เราคิดไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเกิดหักมุมนะครับเป็นการหักมุมแบบนี้มันก็เกิดการตลกหรือการตลกขบขันขึ้นมาได้นอนนะครับหรือในเรื่องของ
สาเหตุแห่งความขบขันเนี่ยประการที่ห้าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องตัวเนี้ยเป็นเรื่องการวิเคราะห์ที่อาจารย์ทักษิณว่าแหลมคมมากเนาะนะครับอารมณ์ขันด้วยการความขบขันนี่เกิดขึ้นเพราะความเป็นเด็กที่มีอยู่ในตัวเราอันนี้เป็นคําพูดของซิกมันฟรอยด์เนาะนะซิกมันฟรอยด์เนี่ยเป็นบิดาของจิตวิทยาในเรื่องของพฤติกรรมเนาะนะครับซิกมันฟรอยด์เขาบอกว่าที่เราสนุกสนานตลกขบขันได้เนี่ยเพราะว่าความเป็นเด็กในมีอยู่ในตัวเราอธิบายว่ายังไงนะครับก็คือยกตัวอย่างในกรณีที่ตอนที่พวกเราเป็นเด็กเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสมัยอยู่อนุบาลอยู่ประถมอยู่มัธยมเนี่ยในความไร้เดียงสาของเราเนี่ยนะครับมันทําให้เราเล่นอะไรเป็นเรื่องน่ารักเป็นเรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์เนาะนะครับที่แสดงออกโดยที่ไม่มีเดียงสาเขาเรียกว่าไร้เดียงสานั่นแหละนะครับก็คือแสดงออกอยากเห็นอยากทําอยากพูดอะไรก็ทําออกมาตามนั้นเนี่ยนั่นความเป็นเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงออกได้อย่างตรงไปตรงมาทีนี้ในความเป็นเด็กที่มีในตัวเราเนี่ยมันทําให้เกิดการตลกได้ยังไงก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าการที่เราเป็นเด็กเนี่ยการเล่นตลกการทํานั่นทํานี่มันเกิดจากความจริงใจแล้วก็สามารถที่จะแสดงเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้โดยไม่สีแส้งเนี่ยนะครับความเป็นเด็กเนี่ยมันทําให้เราแสดงออกมาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นความสุขเป็นความที่ไม่เครียดไม่ต้องกังวลอะไรมากมายอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเรานึกถึงความเป็นเด็กเนี่ยเรามีเพื่อนมีอะไรทั้งหลายเจอหน้าเพื่อนจากกันมานานๆเนี่ยเวลาเจอกันอีกทีเนี่ยจะพูดจะเล่าจะพูดอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องความสุขมันเรื่องความพอใจไม่มีเรื่องซีเรียสอะไรมากมายแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยมีภาระหน้าที่การงานมากขึ้นหน้าที่การงานเนี่ยมันดึงความสนใจหรือดึงศักยภาพในเรื่องของอารมณ์ขันเราออกไปให้เราซีเรียสหรือจริงจังกับงานมากเกินไปเพราะนั้นอารมณ์ขันมันจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราได้กลับไปหาเพื่อนฝูงในวัยเด็กเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ขันของเรากลับมาได้เร็วมากเพราะฉะนั้นพวกเราลองไปดูก็แล้วกันในขณะที่พวกเราเสนองานอยู่หน้าชั้นเนี่ยอารมณ์ขันไม่ค่อยจะมีเนาะนะครับอาจจะมีบางคนที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถที่จะแสดงอารมณ์ขันได้ทุกเวลานะครับแต่ทุกคนก็แสดงความจริงจังซีเรียสออกมานะครับแต่ว่าถ้าอยู่กับกันลำพังกับเพื่อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับอารมณ์ขันของเราจะตามมานี่คือคำอธิบายของฟอยเนาะนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าทําที่ทําให้มันตลกเนี่ยนะครับก็คือการคลี่คลายของเหตุการณ์อย่างไม่คาดคิดเวลาเราดูหนังฟังเพลงนะครับดูหนังฟังเพลงหรือในเรื่องของการที่เราจะต้องติดตามเรื่องราวต่างๆเนี่ยเหตุการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายมันเป็นปมมันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะครับเราจะซีเรียสกับเรื่องนั้นๆไม่สามารถที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้อย่างสบายใจสิ่งเนี้ยนะครับก็ความตลกก็ไม่เจเกิดขึ้นแต่เมื่อคลี่คลายหรือคําตอบบางอย่างได้รับการเฉลยแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้อารมณ์ตลกหรืออารมณ์ขบขันมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือสาเหตุของการแสดงความตลกทีนี้แบ็กซองนะครับก็น่าจะเป็นนักประชาชาวฝรั่งเศสนะครับก็เขาบอกว่าความขบขันจะมี3 ประเภทความเขียดขันในเหตุการณ์ความขบขันในคําพูดความขบขันในกริยาท่าทางนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าทฤษฎีเนี่ยมันหลายร้อยปีขึ้นมาแล้วทุกวันเนี่ยไอ้วงการตลกเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากเนาะนะครับก็ศิลปินสาขาตลกสาขาการแสดงเนี่ยนะครับการตลกเนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรายการชิงร้อยชิงล้านหรือรายการหม่ำหรือหม่ำเท่งหรือสามเกลอในเวิร์กพอยต์อะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดความขบขันเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากถ้าพวกเราสามารถที่จะไปดูรายการเหล่านั้นได้เนาะนะครับทีนี้ก็อาจารย์ก็จะให้ดูหนังในเรื่องของชาลีแชปแลนพวกเราสามารถที่จะเลือกดูได้เนาะนะครับทีนี้ในกริยาท่าทางความขบขันในกริยาท่าทางเนี่ยให้เราดูหนังชาลีแชปแลนเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับส่วนความขบขันในคําพูดก็ให้ดูตลกของไทยเนาะนะครับการใช้คําพูดคําจาเวลาตอนเล่นตลกเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําพูดที่ตลกขบขันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นอารมณ์ขันเนาะนะครับก็ยกตัวอย่างให้ฟังมันมีเยอะนะครับก็ในท้าย10 ล้อเนี่ยนะครับมันก็จะมีถ้อยคําที่เขียนไว้ใหม่ๆนี่ขึ้นมาเยอะนี่เรียกเป็น
ถ้อยคําแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะตัวเนี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เขาเขียนเห็นความขบขันของช่างซ่อมรถเนาะนะครับที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าปะยางแผลละ20 บาทนี่รถปะยางมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์หรือรถทั่วไปเนี่ยนะเปลี่ยนยางใน80 บาทเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง60 80หรือ90 บาทเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับ60ถึง100 บาทถ้าเปลี่ยนใจมหาช่างฟรีอะไรเงี้ยนะครับต่อไปนะครับคัดเล่นคำเนาะนะครับน้ำกลั่น10 บาทน้ำกรด20น้ำใต้ศอกฟรีนะครับพวกเรารู้จักเนาะน้ำใต้ศอกคืออะไรตัดโซ่20ตัดสวาดฟรีอย่างเงี้ยนะครับหัวไฟสแตนลีย์แท้50 บาทหัวไฟสแตนลีย์เทียม35หัวไฟธรรมดา20 บาทหัวเทียน50ถึง150หัวมันทอดชิ้นละ1 บาทเลื่อนโซ่หยอดโซ่10 บาทอะไรมันจะมีคําต่อนะครับเพราะนั้นเล่นหัวเล่นคําอันนี้เรียกว่าการใช้ภาษาเนาะนะครับก็ภาษาคําพูดทีนี้ความขบขันในคำพูดก็จะมีเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าพวกเราสังเกตดูเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นท้ายรถ10 ล้อหรือจะเป็นประกาศหรือเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยมันมีความขบขันถ้าเราจะมองเห็นอารมณ์ขันในชีวิตผู้คนเนาะนะครับเลี้ยวซ้ายระวังนะครับห้ามเลี้ยวซ้ายระวังตำรวจดักรออยู่ในซอยอะไรทำนองเนี้ยก็มันมีคําพูดคําจานะเพราะว่าทำไมห้ามเลี้ยวซ้ายเพราะว่ามีตำรวจดักรอใช่ไหมครับแต่ถ้าคือเป็นการตลกของสังคมไทยเนาะนะครับว่าที่ไม่ฝ่าคนไม่ฝ่าไฟแดงหรือไม่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเพราะเรามีตํารวจแต่ตํารวจไม่อยู่ปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะฝ่าไฟแดงในตํานองเนี่ยซึ่งมันเป็นตลกร้ายในสังคมไทยเนาะนะครับทีนี้เป็นเรื่องของการขบขันนะครับแซมบอกแซมบอกว่าความขบขันก็คือการหัวเราะนะครับทีนี้ประโยชน์ของความขบขันคืออะไรอาจารย์อาจจะพูดเร็วหน่อยนะนะครับก็เพื่อจะให้พวกเราดูหนังก็อาจจะไม่เนื้อหาสาระพวกเราสามารถที่จะพูดจาหรือดูจากหนังได้เนาะนะครับประโยชน์ของความเก็บขันก็ขบขันก็คือช่วยแก้ไขความเลวทรามบางอย่างของสังคมได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องขบขันก็คือการเปรียบเทียบเยอะๆหรือให้ได้อ่านเช่นการ์ตูนล้อเลียนยกตัวอย่างการ์ตูนล้อเลียนที่อาจารย์มาให้ดูเรื่องชาลีแชปลินเนี่ยนะครับชาลีแชปลินเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นสภาพเศรษฐกิจของสังคมโลกทั่วโลกเนี่ยตกต่ําทําให้หาเงินไม่ค่อยได้ข้าวปลาอาหารไม่พออยู่พอกินนะครับแล้วก็เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงแล้วก็ภาวะสงครามในยุโรปเนี่ยจนกระทั่งแผ่กระจายไปทั่วโลกเนี่ยหรือเป็นกลายเป็นสงครามโลกเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตลกชาลีแชปลินเนาะนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยชาลีแชปลินก็ให้พวกเราดูชาลีแชปลินเนาะนะครับก็คือหนวดเป็นสี่เหลี่ยมทําไมต้องหนวดเป็นสี่เหลี่ยมก็ว่าชาลีแชปลินก็แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาให้เหมือนกับฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เป็นผู้นํานาซีแล้วก็เป็นเผด็จการเนาะนะครับแล้วก็สังฆ่าคนศัตรูโดยไม่มีความผิดโดยเฉพาะฮิตเลอร์เนี่ยจะสั่งสังหารชาวยิวแล้วก็ศัตรูของประเทศเยอรมันนี่เยอะมากเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่โหดร้ายในทัศนะของคนทั่วไปเนาะนะครับแล้วก็พอฮิตเลอร์เป็นคนดังชาลีแชปลินก็มาแต่งตัวหนวดเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมาถึงเมืองไทยก็จะมีสุคนธ์คิ้วเหลี่ยมนะครับก็จะมีหนวดเป็นเหลี่ยมแบบฮิตเลอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ให้พวกเราไปคนดูสุคนธ์คิ้วเหลี่ยมก็เป็นตัวตลกอย่างหนึ่งแล้วก็ชาลีแชปลินก็เป็นตัวตลกนะครับแล้วก็แสดงเรื่องราวเสียดสีเยอะเย้ยกองทัพนาซีหรือภาวะความเป็นจริงในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาลีแชปลินจึงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเพราะว่าประชาชนไม่มีทางออกหรือผู้ชมไม่มีทางออกในการที่จะแก้ไขความอะไรนะความบกพร่องทางสังคมหรือข้าวยากหมากแพงในถนนเนี่ยนะครับเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตดูว่าถ้ารายการตลกในเมืองไทยหรือในรายการทีวีหรือในสังคมได้รับความนิยมเนี่ยแสดงว่าขณะนั้นมีความตึงเครียดในเรื่องของการเมืองมีความตึงเครียดในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจรายได้ของชาวบ้านไม่ดีอะไรทำนองเนี่ยหนังตลกจึงได้รับความนิยมอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะว่าตลกจะช่วยในเรื่องของความแก้ไขความเลวทรามบางอย่างของสังคมให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าตลกนะครับก็ประโยชน์ของตลกเนาะนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลกเนี่ยนะครับก็พูดถึงพวกเราหรือตัวเรานิดหนึ่งนะครับพวกเราจะเป็นใครตัว
พวกเราบางคนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวผมหรือใครต่อใครคนสูงอายุหรือคนเป็นเด็กเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยภาวะทุกภาวะของชีวิตคนเนี่ยเราสามารถมองคนอื่นเป็นตัวตลกได้นะครับในขณะเดียวกันเราอาจจะกลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นเขาได้มองเขาได้เห็นนะครับว่าเป็นตลกในแง่ไหนก็แล้วแต่แต่พวกเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะเป็นตัวตลกหรือจะเป็นตัวมองคนอื่นเป็นตัวตลกก็มองชีวิตในแง่บวกเข้าไว้ถ้าเรากลายเป็นตัวตลกของสังคมเราก็ชมภูมิใจเถอะว่าเราทําให้คนอื่นมีความสุขเนาะนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นความอับอายขายหน้าแต่ความอับอายขายหน้าเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมามันก็สามารถที่จะลืมเลือนได้เนาะนะครับเพราะนั้นถ้ามองโลกในแง่ดีเราอาจจะทําความผิดพลาดอะไรที่มันเป็นตัวตลกเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสมควรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการตลกจะทำให้คนหัวเราะนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามองคนอื่นหรือมองตัวตลกเป็นเครื่องสนุกสนานหัวเราะอะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะกลายเป็นตัวตลกสำหรับคนอื่นเพราะนั้นก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะครับก็จะเป็นรายไปชีวิตมันมีวันหน้าเสมอนะครับมันมีวันหน้ามันมีอนาคตสําหรับที่จะแก้ไขนะครับมันไม่มีอดีตเดียวกันมันไม่มีอดีตอย่างเดียวเนาะนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราทําวันนี้มันก็จะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้เนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้เราสามารถที่จะมองคนอื่นเป็นตัวตลกในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเป็นตัวตลกสําหรับคนอื่นก็มองว่าเราสามารถที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขจากการไม่รู้เท่าไปถึงการของตัวเราเนาะนะครับนี่คือการมองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ซีเรียสนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกได้ตลกอะไรทั้งหลายแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะไปทําความผิดพลาดอะไรที่มันก่อให้เกิดไอ้ความเดือดร้อนในสังคมแล้วกันนะครับการที่เราเป็นตัวตลกเนี่ยมันไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนหรอกนะครับแต่ว่าทําสังคมให้มีเสียงหัวเราะขึ้นมาได้เนาะนะครับทีนี้มีคําถามนิดหน่อยไหมนะครับก็จะเป็นปัญหาความชั่วในเรื่องของตลกนะครับปัญหาเรื่องความชั่วในศิลปะนะครับก็คืออารมณ์สนุกอารมณ์เศร้านะครับเนี่ยความเศร้าความสนุกคลุกความเศร้าเนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์สุนทรียะหรือเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะขึ้นหัวข้อนี้เนี่ยนะครับก็สักการะกับพัชราเรียกเพื่อนให้ตั้งคำถามกับอาจารย์หน่อยแล้วกันนะครับพอดีจะไม่ให้พวกเราเงียบจนเกินไปเนาะนะครับสักการะเชิญปัดครับ ครับเลือกไอ iPad OS ได้ไหมครับลองเลือกมานะครับไอแพดไทยชื่อไอแพดอะไรนะครับiPad OS ครับไอแพดโอ๊ตนะเอโอา๊ตขายไหมครับออกไปแล้วเหรอครับไปแล้วใช่ไหมเอาอีกคนหนึ่งเอาสิทธิศักดิ์ได้ไหมครับสิทธิศักดิ์ได้สิทธิศักดิ์ได้สิทธิศักดิ์อยู่ในสายน้องนะครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับสิทธิศักดิ์ลองตั้งคำถามหน่อยนะครับหรืออยากจะคุยอะไรกับอาจารย์ก็ได้กับเพื่อนก็ได้สักครู่นะครับอาจารย์พักกีฬาหาเพื่อนไว้ด้วยนะครับในขณะที่สิทธิศักดิ์กำลังคิดอะไรอยู่พักกีฬาเสนอชื่อเพื่อนมาหน่อยมีเวลาคิดเนาะนะครับสิทธิศักดิ์ถ้าได้คำถามได้แนวคิดอะไรมาถามเรื่องของประสบการณ์ทางสุนทรียะแล้วก็เกี่ยวกับตลกขบขันเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเราจะสามารถที่จะคิดไปฟังไปคิดไปแล้วก็สามารถจะตั้งคําถามได้นะครับเพราะว่าไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่าเวลาไปดูนักฟังเพลงเนี่ยมันง่ายมากเพียงแต่ว่าในขณะที่ฟังไปเนี่ยพวกเราฉุกคิดอะไรได้บ้างในทำนองเนี้ยนะครับ พัชรามีชื่อเพื่อนมาไหมครับ
อาสิทธิศักดิ์ตั้งคำถามก่อนแล้วกันอาเสียงเงียบนิดหนึ่งพวกเราหลับแสดงว่าพวกเราหลับกันเนาะพักกีฬาอยู่ในสายไหมครับพักกีฬาก็เงียบไปเลยเนี่ยสิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์ครับคุณนะครับอยู่หอพักหรือที่ไหนเนาะเดินเดินหรือเปล่าเดี๋ยวสิทธิศักดิ์อ่ะพักจิราตอนนี้อยู่ในห้องหรือเปล่าในเรื่องของอารมณ์ขันเนี่ยนะครับก็สิ่งที่มันมีประโยชน์สำหรับทุกคนในแง่ของสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันไม่ซีเรียสเนาะนะครับมันซึ่งจะผิดกับไออารมณ์ความเก็บกดอะไรพวกเนี้ยนะครับความเก็บกดความเศร้าที่มันกลายเป็นเก็บกดนานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์เศร้ามันก็จะกลายเป็นซึมเศร้าอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นไออาจารย์ถึงให้มองว่าชีวิตทุกด้านก้าวเนี่ยนะครับมันมีกำไรเนาะนะครับทุกย่างก้าวที่เราก้าวเดินคือกําไรของชีวิตนะครับเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเรายังมีความคิดอะไรได้ทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นอารมณ์ขันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามองในแง่บวกได้เนาะนะครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวยังไม่มีเนาะนะครับสิทธิศักดิ์ถ้าสิทธิศักดิ์พร้อมก็บอกอาจารย์เนาะนะครับพักจิราไม่มีอยู่ในสายนะครับพีระเสียงต่อไปเนาะนะครับอ้าวลองอาจารย์จะบรรยายต่อหัวข้อไปนะครับเรื่องความชั่วอาจารย์ครับบ้างไหมได้มาได้แล้วใช่ไหมคําถามเอาขบขันแล้วเรื่องเศร้าทำให้เราขบขันได้ไหมครับเรื่องเศร้าทําให้เราขบขันได้ไหมได้เรื่องเศร้าทําให้เราขบขันได้ไหมมันเรื่องเศร้าเนี่ยนะครับก็เวลาเราดูเรื่องราวของคนอื่นเป็นเรื่องเศร้าเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราเห็นคนอื่นไปเหยียบเปลือกกล้วยเราล้มลงกับพื้นเนี่ยเหมือนพระลาดล้มเนี่ยนะครับเพราะนั้นคนล้มเนี่ยอาจจะเศร้าเนาะนะครับแต่คนอื่นที่มองเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกไปหรือเป็นเรื่องสนุกไปอะไรทำนองเนี่ยหรือในกรณีของตลกนะครับตลกเนี่ยเขาอาจจะแสดงท่าเศร้าในฉากหรือในละครตลกนะครับในละครน่ะนะครับเขาแสดงบทความเศร้าแต่เมื่อเราดูเนี่ยนะครับมันก็กลับอาจจะเป็นเรื่องตลกนะครับในขณะที่ตัวตลกเนี่ยที่เขาแสดงเรื่องความเศร้าเนี่ยเขาอาจจะเศร้าจริงๆก็ได้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของจริงแล้วก็แสดงออกได้สมบทบาทสมอารมณ์มากแต่เวลาเราดูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม่ำจกมกแสดงหนังหรือเท่งเถิดเทิงหรือโหน่งช่าช่าช่าอะไรเนี่ยนะครับเขาแสดงตลกแสดงเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าแต่ว่าเราดูเป็นเรื่องตลกอะไรทำนองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามว่าเรื่องเศร้าสามารถที่จะเป็นเรื่องตลกได้ไหมมันก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันเป็นความเศร้าของคนอื่นแต่เป็นความสนุกของเราอะไรทำนองนะครับหรือบางทีมันเป็นความเศร้าของเราแต่อาจจะเป็นความสนุกของคนอื่นอะไรทำนองเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายแง่มุมที่แสดงออกหรือแม้กระทั่งในงานศิลปะเนี่ยนะครับในงานศิลปะมันก็จะมีโดยเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังนะครับมันก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงจังถึงแม้จะเป็นเรื่องนรกสวรรค์ถึงจะมันเป็นเรื่องของคุณงามความดีเรื่องธรรมในคำสอนของศาสนาแต่ก็ซ่อนความอะไรนะความตลกไว้ในสิ่งนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างจะให้ฟังถ้าไปดูดงานพวกนี้เนาะนะครับเอาทีนี้อาจารย์ก็จะขึ้นไปถ้าพักจิราถ้าเข้ามาเนาะนะครับก็มีเพื่อน
ก็บอกอาจารย์หน่อยแล้วกันว่าได้ชื่อเพื่อนในการที่จะตั้งคําถามนะครับเอาอารมณ์สนุกแล้วก็คลุกเคล้าความเศร้าเนี่ยนะครับคําถามไม่ง่ายต่อไปก็คือว่าทําไมเราจึงสนุกกับเรื่องเศร้านะครับคุยก่อนแล้วกันเมื่อกี้ศิริศักดิ์เนาะนะครับตั้งคําถามดีมากศิริศักดิ์ยังอยู่ในสายไหมอยู่ครับเคยดูหนังดูหนัง The Library หรือยังยังเลยครับเคยดูหนังแล้วเศร้าไหมเคยครับดูหนังเรื่องไหนครับผมดูเยอะมากเลยครับจำชื่อเรื่องไม่ค่อยได้เราทำไมดูเยอะมันสนุกหรือเปล่าหรือยังไงทำไมต้องดูหนังเศร้าอ๋อเป็นคนอินครับอิน อินในเรื่องนั้นใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าสนุกทำไมมันต้องอินกับเรื่องเศร้าๆอ่ะมันเหมือนกับแบบมันรู้สึกไปตามๆหนังครับมันรู้สึกไปตามหนังใช่ไหมคำถามง่ายๆที่อาจารย์จะถามศิริศักดิ์ทำไมเราต้องอินไปหนังเป็นตัวแทนของเราหรือว่าเราเป็นชีวิตของเรามันตรงกับหนังจึงทำให้เราเศร้าหรือทำไมเพราะมันจริงเศร้าเวลาดูหนังพวกนั้นเป็นไปได้ทั้งสองกรณีครับคือเหตุการณ์ในหนังอาจจะตรงกับชีวิตเราหรือบางทีแบบหนังเขาทําบทมาให้แบบมันคล้อยตามอารมณ์คนทําให้คนคล้อยตามแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการทําเรื่องนี้เนี่ยความจริงอาจารย์มีหนังเรื่องหนึ่งคือเรื่องแซมนะครับ I am Sam เป็นหนังฝรั่งนะครับก็หลายปีมาแล้วแต่ว่าอาจารย์จะเปลี่ยนจากหนังเรื่อง I am Sam เนี่ยนะครับมาเป็นหนังเรื่องนำมาเป็นสารคดีเพื่อประกอบการเรียนสุนทรียศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดอารมณ์เศร้าแล้วก็มีความสนุกแล้วก็มีลุ้นทุกระยะเหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากเสร็จเรื่องนี้เนี่ยนะครับทําไมเราจึงสนุกกับเรื่องเศร้าหรือทําไมเราชอบดูเรื่องเศร้านะครับจะให้ดูสารคดีนะครับก็เดี๋ยวจะตอนท้ายจะให้ดูทีนี้เรามาดูคําถามตรงนี้ก่อนว่าทําไมเราจึงสนุกกับเรื่องเศร้านะครับเพราะฉะนั้นสุนทรียศาสตร์ก็จะเอาปัญหานี้มาขบคิดแล้วก็มาตอบคําถามเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเรื่องความชั่วในงานศิลปะความเศร้าเนี่ยหรือความไม่ดีเนี่ยมันเป็นปัญหาทางศิลปะเลยไหมนะครับปัญหาเรื่องความชั่วในศิลปะหรือความไม่ดีในศิลปะทีนี้เราต้องทําไมเราจึงต้องสนุกกับเรื่องราวเหล่านั้นนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องความชั่วในงานศิลปะหรือความบกพร่องในงานศิลปะที่ง่ายๆก็คือว่างานศิลปะที่เราไปดูเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของอาจารย์จารันนะครับอาจารย์ทรงวิทย์อาจารย์ธเนศหรือศิลปินต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างงานที่เป็นจิตรกรรมประติมากรรมหรือภาพพิมพ์หรืองานอินสตาเลชันเนี่ยนะครับงานเหล่านั้นเกิดจากแรงบันดาลใจเกิดจากการสร้างสรรค์เกิดจากการวางแผนแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับ เพื่ออะไรนะครับคือเพื่อสะท้อนความจริงของชีวิตของศิลปินเองแล้วก็ของชีวิตของคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งสภาพการที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับให้ปรากฏออกมาในงานศิลปะทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความเศร้าเรื่องของความสนุกสนานเรื่องของความเพลิดเพลินเรื่องของความจริงยกตัวอย่างเช่นในงานศิลปะที่พวกเราไปดูงานของอาจารย์คเนศเนี่ยไม่ดูเรื่องงานศิลปงานจิตรกรรมภาพวาดของศิลปินลาวเนาะนะครับที่วาดรูปสงครามเนาะนะครับรู้สึกว่าอาจารย์จะถ่ายภาพไว้อยู่สงครามในลาวที่การสู้รบกันด้วยระเบิดด้วยสารเคมีนะครับอาวุธเคมีเนี่ยทำให้เกิดโศกนาฏกรรมคือการตายในถ้ำในอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่สลดหดหู่เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับแม้แต่กระทั่งในตอนนี้นะครับสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางมันเห็นความโหดร้ายทารุณของสงครามนะครับนั้นเนี่ยศิลปะก็จะต้องสะท้อนสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะครับให้มันเป็นความชั่วมันเป็นความไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์แต่ศิลปินก็จะต้องสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นงานศิลปะ
ครับทั้งที่ดีนะครับถ้าถ่ายภาพดอกไม้รูปดอกไม้การแสดงหนังกันอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็สะท้อนออกมาตามตรงนั้นแต่ว่าในส่วนหนึ่งไอ้ความชั่วร้ายหรือความดํามืดของชีวิตคนก็แสดงออกมาให้เป็นแง่มุมที่ปรากฏให้คนในโลกได้เห็นว่ามันมีความความไม่ดีในสังคมที่จะต้องรับรู้กันอะไรทำนองเนี้ยนะครับนี่คือความชั่วในงานศิลปะแล้วก็ทําไมเราจะต้องดูงานพวกนั้นเพราะว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นคือความชั่วร้ายที่เราจะต้องไม่ต้องไปกระทําหรืออย่าให้คนอื่นไปกระทําซ้ําเติมหรือไปผลิตซ้ําขึ้นมาในทํานองเนี้ยความชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นความสะเทือนใจเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยความชั่วในเรื่องหรือความไม่ดีในงานศิลปะเนี่ยจึงสะท้อนความจริงหรือสะท้อนเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกมาให้เห็นทีนี้คําถามว่าทําไมเราจึงสรุปกับเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าอาจารย์สรุปให้ฟังเนาะนะครับอาจารย์จะไม่อ่านตัวอักษรหรอกนะครับทําไมเราจึงสนุกกับเรื่องเศร้ายกตัวอย่างเช่นทําไมเรามีความสุขับการที่ได้ฟังเรื่องราวของดาราเนาะนะครับไอ้ดาราหย่าร้างกันดาราแต่งงานใหม่ดารามีความรักความชอบกันแล้วแต่งงานนะครับหรือดาราหย่าร้างดาราพัดพรากจากกันอะไรทำนองเนี่ยนะครับซึ่งทำไมเราจึงมีความสนุกในการดูเรื่องราวของดาราใครที่เป็นติ่งเกาหลีใครที่เป็นติ่งญี่ปุ่นหรือติ่งนักร้องนักดนตรีทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยมนุษย์มีความสนใจในชีวิตของคนอื่นอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นชีวิตหรือแง่มุมบางเรื่องราวของผู้คนเนี่ยเราจึงมีความสุขกับเรื่องของคนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเศร้ายกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เด็กถูกฆ่าแล้วเป็นเรื่องเป็นราวกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องราวทั้งหลายมันเป็นเรื่องเศร้ามากสําหรับคนที่ประสบพบเจอแต่ว่านักข่าวหรือสื่อชอบเล่นข่าวพวกนี้นะครับข่าวอาชญากรข่าวอาชญากรรมข่าวการแตกแยกของดาราหรือแม้แต่เรื่องอื้อฉาวของดาราหรือเรื่องอื้อฉาวของพระของเนนของทหารหรือของสถาบันอะไรทำนองเนี่ยนะครับในเพราะนั้นเรามีความสนุกกับเรื่องเหล่านั้นทำไมคำถามคำตอบก็คือว่าเพราะมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคนอื่นอยากรู้เรื่องราวที่เขาเป็นความลับของคนอื่นนี่คือมันเป็นปมด้อยของความเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราจึงมีความสุขกับเรื่องเศร้าของคนอื่นอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเศร้าที่ปรากฏในเรื่องของงานศิลปะเพราะนั้นสื่อที่ออกมาเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นศิลปะการนําเสนอเนาะนะครับเป็นศิลปะของการนําเสนอเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความพลัดพรากอะไรตรงเนี้ยเราจึงศิลปะจึงจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวนั้นมาเนี่ยนะให้เปิดเผยให้คลี่คลายแล้วมันเป็นปมแล้วก็ปมถูกคลี่คลายเนี่ยก็ทําให้เกิดความสุขความเศร้าก็กลายเป็นความสุขอะไรเนี่ยหรือการได้รับรู้รับทราบความลับของอื่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ผู้คนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็การที่มนุษย์มีความสุขับการที่นินทาคนอื่นยกตัวอย่างสังคมไทยเนาะนะครับหรือสังคมโดยทั่วไปเนี่ยนะครับชอบนินทาคนอื่นเรามีความสุขมากสนุกปากเอนจอยปากอะไรนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นปมของมนุษย์ที่อยากรู้เรื่องราวของคนอื่นนะครับก็มันไม่เป็นเรื่องไม่ค่อยดีหรอกนะครับก็จะมีในสังคมไทยนี่แหละนะครับโดยเฉพาะหนังละครเนี่ยนะครับก็พวกแม่บ้านพวกหลังบ้านพ่อแม่ครัวเนี่ยจะนินทาพระเอกนางเอกอย่างสนุกปากอะไรทำนองนี้เพราะว่าเอาเรื่องคนอื่นมานินทาเนาะนะครับทีนี้ทําไมเราสนุกกับเรื่องเศร้าก็สรุปง่ายๆคือว่าศิลปะเป็นเรื่องของจินตนาการนะครับก็เป็นจินตนาการไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเศร้าในขณะที่เราเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เศร้าจริงๆหรอกมันเป็นความสุขนะครับในการดูหนังฟังเพลงนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับแล้วก็มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นอารมณ์ของเพื่อนนะนะครับก็อย่างที่จะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้สาเหตุที่มนุษย์สนุกกับเรื่องเศร้าเนี่ยนะครับประเด็นที่3ก็คือสื่อทางศิลปะดนตรีสีสันท่าทางเนี่ยช่วยทําให้สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวกลายเป็นสิ่งท่าที่น่าดูเพลิดเพลินนะครับผิดไปจากความจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นศิลปะหรือหนังเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีสันช่วยลดทอนในเรื่องของความโหดร้ายน่าเกลียดน่ากลัวนั้นให้เป็นในภาพของศิลปะยกตัวอย่างเช่น
ภาพสงครามภาพอะไรทั้งหลายเมื่อมาอยู่ในภาพของจิตรกรรมหรือจิตรกรเป็นภาพเขียนภาพอะไรทั้งหลายเนี่ยความโหดร้ายก็จะดูเบาบางลงด้วยการใช้แสงสีเสียงหรือทางทัศนธาตุเนี่ยนะครับทำให้เกิดเป็นงานศิลปะให้ดูสนุกมีความเพลิดเพลินแล้วก็มีความสวยความงามขึ้นมานะครับแล้วก็ศิลปะทําให้อุดมคติหรือคุณค่าบางอย่างที่มนุษย์เชื่อว่าปรากฏชัดเจนเช่นตัวอย่างเช่นในเรื่องของอุดมคติในเรื่องของความเป็นฮีโร่นะครับก็คือความเป็นพระเอกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เวลาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเพลงเพลงเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณเพลงคือการเล่าเรื่องราวใช้เวลา1 นาทีหรือ3 นาทีเนี่ยนะไม่เกิน3 นาทีก็จะทําให้รู้ว่าก็จบนะครับก็ทําให้เกิดเป็นอุดมคติหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหรือถ้าเป็นหนังละครสั้นอย่างหนังหรือไลบรารีที่เราดู30 นาทีเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลา30 นาทีก็ทําให้เห็นว่าใครดีใครชั่วใครเลวใครผิดใครถูกนะครับหรือหนัง3 ชั่วโมงอะไรทำนองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าชีวิตของคนนั้นใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวอะไรทำนองเนี่ยถ้าแล้วใครเป็นฮีโร่ใครเป็นบุคคลที่ควรยึดเป็นต้นแบบเพราะนั้นในหนังในละครเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นอุดมคติบางอย่างที่ปรากฏในงานศิลปะเหล่านั้นซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราจะต้องตอนนี้เราอายุ17 18 19 20เราไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่กับเรานะครับเป็นคนดีหรือคนร้ายนะครับเป็นคนชั่วหรือคนหรือเป็นพระเอกอะไรทํานองเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องใช้อีกเวลาอีกเท่าไหร่ล่ะ30 ปี40 ปีข้างหน้าถึงจะรู้ว่าคนที่เราพบผ่านเนี่ยเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นคนในอุดมคติหรือเป็นคนที่อะไรเนี่ยนะครับมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นศิลปะก็จะทําหน้าที่ย่อเวลานะครับแล้วก็สรุปพฤติกรรมของผู้คนที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายทําให้งานศิลปะเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าบางอย่างที่มนุษย์เชื่อถือปรากฏชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะก็จะทําสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องราวที่สนุกนะครับจากเรื่องเศร้าก็เป็นเรื่องสนุกได้เลยนะโศกนาฏกรรมบางอย่างก็แสดงเห็นถึงความดิ้นรนการต่อสู้ของมนุษย์เพราะฉะนั้นโศกนาฏกรรมนะครับก็อาจารย์จะทําไมอาจารย์จะต้องใช้เมื่อก่อนดูเอาหนังนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะให้ดูโศกนาฏกรรมนะครับที่เราทําให้เห็นการต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์ในลักษณะต่างๆซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปว่าเป็นรายการสารคดีอะไรนะครับแล้วก็ประกอบในเรื่องของการแสดงหนังการประสบการณ์ทางสุนทรียะในเรื่องนี้เนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จากดูหนังมาดูสารคดีเนี่ยก็จะทําให้พวกเราเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้หน่อยแล้วกันนะครับ รับรองว่าพวกเราต้องเสียน้ำตาเนาะนะครับในการดูหนังฟังเพลงหรือดูสารคดีอ่ะทีนี้ประโยชน์ของโศกนาฏกรรมหรือเรื่องเศร้าในงานศิลปะก็คือว่าทําให้มนุษย์เข้าใจชีวิตได้มากขึ้นช่วยกระจัดความหวาดกลัวช่วยกระจัดความอ่อนแอของจิตใจนะครับแล้วก็เตือนให้เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ชีวิตด้วยความกล้าหาญอันนี้เป็นความคิดเห็นของอริสโตเติลเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตอนที่ท่านเนี่ยมันก็จะเป็นทฤษฎีเรื่องโศกนาฏกรรมเนาะนะครับในเรื่องของวรรณกรรมในตอนท้ายในเรื่องของความโศกเศร้าโศกนาฏกรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเนาะนะวรรณกรรมเรื่องราวของชิงรักหักสวาทในเมืองไทยหรือในเรื่องของชีวิตหักมุมเรื่องละครชีวิตอะไรพนักงานนวนิยายงานเขียนพวกนี้จะเยอะมากเนาะนะครับก็เวลาเราอ่านงานวรรณกรรมนะครับที่เป็นสุนทรียะในวรรณกรรมหรือสุนทรียภาพในวรรณกรรมเนี่ยมันก็จะทําให้เห็น โศกนาฏกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากรวมทั้งในหนังในละครนะครับที่พวกเราจะต้องได้พบได้เห็นนะครับก็จะให้ดูหนังดูละครอ่ะตอนนี้นะครับก็ ในเรื่องของโศกนาฏกรรมที่แสดงต่างพวกเราสามารถที่จะอ่านเอาได้น้อยนะครับทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายความน่าเกลียดในงานศิลปะนะครับก็ความน่าเกลียดในงานศิลปะคืออะไรนะครับแล้วก็จุดสำคัญของศิลปะก็คือการสนองอารมณ์หรือความรู้สึกสนองอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันเป็นการสร้างจินตนาการหรือสร้างแรงบันดาลใจนะครับเวลาเราไปดูงานศิลปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้สีใช้เสียงหรือแสงแม้กระทั่งรูปทรงต่างๆเนี่ยนะครับในงานศิลปะเวลาเราเกิดไปดูงานศิลปะมันน่าทึ่ง
มันสะกิดคนดูมันสะกดคนดูให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะก็จะแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็แสดงโดยอารมณ์โดยแสดงอารมณ์เป็นสื่อนะครับมันก็จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเกลียดในศิลปะก็คืออะไรก็คือสิ่งหนึ่งก็คือตัวศิลปินที่ไม่ชอบพองานที่ตัวเองออกมามันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินออกมาได้คือพูดง่ายๆในแง่หนึ่งก็คือศิลปินไม่สามารถที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาในเป็นศิลปะได้เต็มที่เพราะนั้นศิลปะตัวนั้นอาจจะมีความบกพร่องบางสิ่งบางอย่างไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวงานศิลปะมันอาจจะแสดงความน่าเกลียดความขยะแขยงซึ่งเป็นงานทัศนศิลป์เนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นไองานแต่งศพหรือเอาศพเป็นงานศิลปะอะไรพวกนี้นะครับก็แสดงความขยะแขยงหรือแม้แต่ในเรื่องของไอหนังนะครับหนังที่แสดงออกมาในแง่ของความเกินจริงยกตัวอย่างเช่นเห็นศพเห็นวีดสยองความวีดสยองความโหดร้ายหรือความตกอกตกใจพวกนี้นะครับมันก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ใส่เข้าไปในเรื่องของหนังนะครับเรียกว่าหนังสยองขวัญนะเมื่อก่อนหนังสยองขวัญเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับอย่างเรื่องกรรไกรเรื่องอะไรทั้งหลายถ้าพวกเราไปดูหนังสยองเนี่ยเพราะนั้นมันก็เป็นความน่าเกลียดน่ากลัวของหนังนะครับก็ทําให้เกิดเป็นประสบการณ์ทางสุดระยะเพราะนั้นบางคนก็จะชอบหนังที่เป็นหนังโรแมนติกหนังตลกหนังสนุกสนานมันก็จะมีหนังประเภทหนึ่งหนังฮอร์เรอร์หนังที่แสดงออกมาผลไอสยองขวัญพวกนี้นะครับมันก็เป็นการแสดงออกความงามในทั้งแง่ศิลปะอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยศิลปินก็จะแสดงงานพวกนี้ออกมาอย่างเรื่องสัปเหร่อก็มันก็มีหลายแง่มุมที่ดูนะแต่ว่ามันก็ไม่สยองขวัญเท่าไหร่แต่ก็มันมีอารมณ์สิ่งที่เป็นความกลัวความอะไรทั้งหลายนะครับก็นี่คืออารมณ์ความรู้สึกหรืออารมณ์ความที่ปรากฏอยู่ในหนังในละครหรือในงานศิลปะที่จะต้องเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้นะครับเมื่อเราไปดูหนังดูละครเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเราดูเมื่อเราเห็นมันทําให้เกิดความเพลิดเพลินทําให้หนังมันมีมิติทําให้เพลงมันมีมิติที่จะต้องฉกคิดที่จะต้องคิดไปทําให้เวลาที่เราดู3 ชั่วโมงเนี่ยมันสั้นนิดเดียวหรือเวลาที่เราดูดูหนังเดอะไลบรารีเนี่ยนะครับ30 นาทีเนี่ยแล้วก็เวลาพอดีนะแต่ว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากเมื่อมันมีอารมณ์ที่หลากหลายในเรื่องของการที่จะสามารถมองเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนาะเพราะนั้นเนี่ยความน่าเกลียดน่ากลัวในศิลปะก็เป็นการสร้างสรรค์ที่ทําให้งานศิลปะมันเป็นอะไรเป็นผลพลอยได้จากการศิลปะที่ชวนให้พวกเราชวนดูชวนเห็นแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับทําให้งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นบทเพลงทําให้ย่นระยะเวลาหรือทําให้ระยะเวลาของการดูเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์จากความสุขความเพลิดเพลินเป็นเรื่องความเศร้าเป็นความน่าเกลียดเป็นความตกใจพวกเราอารมณ์พวกนี้นะครับทําให้หนังมันมีมิติแล้วก็ทําให้หนังละครมันทําให้เวลาหรือการดําเนินเรื่องเนี่ยนะครับแต่ละฉากแต่ละตอนเนี่ยมันสั้นลงแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ตลอดมันจึงกลายเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะนะครับนี่คือเรื่องราวของประสบการณ์ทางสุนทรียะที่เราจะต้องได้ดูจากงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นหนังสือนวนิยายหรือแม้แต่เรื่องสารคดีนะครับที่อาจารย์จะเปิดให้พวกเราดูนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะเสร็จบรรยายตรงนี้ก็ให้พวกเราไปอ่านในเนื้อหาเพิ่มเติมเนาะนะครับสุดท้ายเอาคำถามจากพักจิราแล้วก็แล้วก็สักการะนะครับขอเพื่อนมาแล้วกันนะครับคำถามสุดท้ายก่อนที่พัดหอมกระจายแล้วก็แพทย์นภาจะเพชรภาจะได้สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสักการะอยู่ในสายเนาะอยู่ครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตนี่ครับเรีเยอกเพื่าอนใครที่ยังไม่ได้โดนถามเดี๋ยวใส่ที่ยังไม่ได้ถาม
เอ้ยพาสินีสอนนารายเนี่ยเอาอย่างพัชนีอย่างพัชนีสอนอะไรเป็นไงบ้างค่ะอาจารย์พัชนีอยู่ไหนอยู่คณะหรือเปล่าเนี่ยหรืออยู่หอพักอยู่หอค่ะพัชนีเอาลองตั้งคำถามหน่อยแป๊บนึงนะคะพัชนีก็กระตือรือร้นเรียนดีเนาะนะครับก็เป็นชีวิตกระตือรือร้นในการทํางานในการเรียนศิลปะก็เห็นแววตาเห็นความสนใจเรื่องงานศิลปะก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจมากเรามีความสงสัยเกี่ยวกับประสบการณ์ทางสุนทรียะอย่างไรบ้างนะครับความเหงาความเศร้าความโศกแล้วก็ความน่าเกลียดในงานศิลปะจากพัชนีสอนนารายคนหนึ่งนะครับพัชจิราอยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะพัชจิราหาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมาถามคำถามตอนนี้พัชนีกำลังตั้งคำถามอยู่เดชาธรโหมดนอกไปหรือยังคะยังครับมีคนเสนอแล้วแต่ว่ายังไม่ตอบมาเดชาธรอยู่ในสายไหมเนี่ยอันนี้คือคำถามสอนอะไรสอนอะไรพิษณีสอนอะไรถามว่าไงเดชาทรอยู่ในสายไหมครับพัชนีสอนถามตั้งคำถามไปยังค่ะอาจารย์ตั้งคำถามหน่อยครับหนูสามารถถามเรื่องความผูกพันได้ไหมคะได้ครับค่ะอารมณ์ขำเกี่ยวกับใครคนหนึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขความเร็วซามแล้วถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นความเร็วซามของคนคนนั้นเองล่ะค่ะเป็นความเร็วซามของคนคนนั้นเองใช่ไหมหมายถึงว่าพอมีคนมาขำเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ทวีก่็อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าให้เรามองว่ามันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือทําให้คนอื่นสามารถมีความสุขเพราะเรื่องของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่สามารถมีความสุขกับเรื่องนั้นได้อะค่ะก็มันก็สามารถคิดได้เนาะนะครับก็ที่อาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่า การที่คนที่จะมองว่าชีวิตของเราเป็นตัวตลกของคนอื่นได้เนี่ยมันต้องผ่านเหตุการณ์หรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มองโลกได้หลากหลายมิตินะครับทำไมต้องเป็นแบบนี้หรือทำไมต้องคิดแบบนั้นเพราะว่าการที่เราจะคิดแบบด้านหน้าเนี่ยหนึ่งมันต้องมองว่าถ้าเราดูในเรื่องของประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ที่แล้วเนาะนะครับมันมีประโยคหนึ่งที่เป็นลักษณะของประสบการณ์ทางสุนทรียะก็คือว่าเมื่อเราดูหนังฟังเพลงแล้วเนี่ยมันทําให้เราลดความอหังการมมังการของเราได้ก็คือการที่เราสามารถที่จะถอดอีโก้หรือสละอีโก้ของเราได้เพราะว่าเวลาเราดูหนังฟังเพลงเนี่ยเมื่อเราอินไปกับมันนะครับเหมือนกับสิทธิศักดิ์พูดถึงอินไปกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะลืมความเป็นตัวของตัวเรานะครับว่าเราเป็นใครเราเป็นคนนั่นคนนี่เป็นอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราอินไปกับหนังกับละครพวกนี้เราก็จะลืมตัวเพราะว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่เราก็สนุกเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังในบทเพลงในอะไรทำนองเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็ทําให้ลืมความเป็นตัวเรานะครับก็มันก็ความทุกข์ความยากมันก็หายไปเพราะว่าถ้าเราลืมความเป็นจริงในชีวิตของเราในแง่หนึ่งเนาะนะครับทีนี้คําถามของพิษณีก็ดีมากเลยเนาะว่าสมมติว่า
เวลาเราเจ็บปวดหรือเราแสดงความผิดพลาดอะไรทั้งหลายเราคนมาถูกมาดูหมิ่นดูแคลนหรือเรามองเราเป็นเรื่องตลกเนี่ยนะครับการที่เราจะคิดเช่นนี้ได้เนี่ยคนมันต้องผ่านความทุกข์ความยากมาแล้วก็ผ่านการดูถูกเหยียดหยามสารพัดสารเพนั่นเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งนะครับถึงจะผ่านด่านชีวิตของการดูถูกตรงนี้มาได้เนี่ยคนนี้เข้มแข็งมากเนาะนะครับอันนี้ชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยคนที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยอาจารย์นับถือเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีไม่กี่คนหรอกที่ทําได้แล้วก็มีไม่กี่คนที่จะทนแรงเสียดทานหรือความรู้สึกแบบนั้นได้นะครับแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่ง คือคนที่เข้าถึงธรรมะเนาะนะครับคนที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงความการดูถูกเหยียดหยามด้วยการที่เราจะกลายเป็นคนตลกในสังคมได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวธรรมะหรือตัวหลักการสําคัญในทางศาสนาเนี่ยมันทําให้เราถอดอีโก้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างทําไมพระศาสดาเยซูนะครับถึงอันนี้เป็นเรื่องราวในศาสนาเนาะนะครับทำไมถึงจะต้องถูกคนอื่นตรึงไม้กางเขนถูกคนอื่นเหยียดหยามนะครับเอาไปตรึงกางเขนเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะเสียสละตนเองเพื่อที่จะไถ่บาปเนาะสมมติว่าเนาะเพื่อที่จะไถ่บาปให้คนอื่นที่ทำความผิดความยากทั้งหลายแล้วเอาความทุกข์ความยากที่คนอื่นมีความทุกข์ความยากเนี่ยมาไว้กับตัวเองเป็นการรับกรรมรับเคราะห์แทนคนอื่นเพราะนั้นพระเยซูจึงเป็นศาสดาที่ตอบแทนคุณงามความดีของคนอื่นด้วยการสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้กับคนอื่นในทำนองเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอ้คนที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะนั้นการที่ถ้าเราดูยกตัวอย่างในศาสดาเนาะนะครับของศาสนาคริสต์เนี่ยการเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นเพื่อความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทีนี้มามองกลับกันว่าแค่เราเป็นตัวตลกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันหรือให้คนอื่นหัวเราะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเนาะนะครับหรือในกรณีในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งนะครับก็คือพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งเนี่ยบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีเนาะนะครับไปเห็นแม่เสือหิวโหยนะครับหิวโหยไม่มีอาหารกินเนี่ยก็ด้วยจิตที่คิดว่าที่ยังรู้ว่าเสือแม่เสือตัวนั้นเนี่ยหิวมากหิวมากจะทำความอะไรนะจะทําความชั่วคือจะต้องกินลูกของตัวเองเป็นอาหารเมื่อฤาษีรู้อย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่อยากจะให้แม่เสือเนี่ยทําบาปเนาะนะครับก็ทำยังไงก็คือกระโดดลงจากหน้าผาไปตกลงหน้าเสือให้แม่เสือกินในทํานองเนี้ยนี่คือการเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะบําเพ็ญคุณงามความดีเนาะนะครับแล้วก็ไม่ให้แม่เสือเนี่ยจะต้องไปกินลูกตัวเองซึ่งก็จะเป็นการสร้างบาปให้แม่เสือต่อไปเลยทำนองนี้เพราะนั้นฤาษีรู้อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งเนาะนะครับก็สละชีวิตของตัวเองเลยกระโดดจากหน้าผาไปให้แม่เสือกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยแม้แต่ของการที่พระเวสสันดรทํากิจกรรมอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นการเสียสละไม่ว่าจะเป็นเสียสละลูกเสียสละเมียหรือเสียสละทั้งหลายเพื่อความสุขของมนุษยชาติเนี่ยหรือมนุษยโลกเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทําได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นตัวตลกให้ใครคนใดคนหนึ่งถึงแม้เราจะเป็นตัวตลกเราจะเป็นความเจ็บปวดของเราแต่ว่าความเจ็บปวดที่เราคิดเนี่ยเพราะว่าเราคิดเองเนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราเรียนในเรื่องของศาสนาเนี่ยทางในทัศนะของอาจารย์เนาะนะครับความเจ็บปวดไม่มีอยู่จริงความไอ้มันเป็นแค่ความคิดของเราเนาะนะครับเป็นแค่ความผิดของเรานะครับก็คล้ายๆกับแผลในใจเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่ใจที่เราคิดแผ
แผลที่เกิดขึ้นจากเราเนี่ยไม่ใช่ใครคนอื่นที่เอาดาบเอาหอกเอาดาบมาฟันแต่เป็นตัวเราต่างหากที่ใช้ดาบคือความรู้สึกฟาดฟันตัวเราเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดถึงอารมณ์ความรู้สึกประเภทเนี้ยที่เราทําร้ายตัวเองเนี่ยเพราะเป็นตัวเราเองคิดร้ายตัวเราเองมันจึงทําให้เราเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงหัวเราะเสียงนินทาเสียงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีผลเมื่อเราไม่เอาความคิดหรือการกระทําหรือการเยาะเย้ยของคนอื่นมาเจ็บมาคิดมาซ้ําเติมตัวเราเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนิมที่เกิดจากเหล็กย่อมกัดกินเหล็กชั้นใดนะครับใจของเราที่มันเป็นแผลที่เจอเรามันก็ทําลายหรือกลัดกลั่นใจของเราเพราะความคิดของตัวเราเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครทําร้ายเราได้มากกว่าตัวเราเองอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะคิดแบบนี้ได้หรือทําแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องสลัดตัวตนหรืออีโก้ของตัวเราว่าจริงๆแล้วตัวของเรามันไม่มีอยู่จริงตัวของเรามันเป็นแค่การปรุงแต่งมันตัวของเรามันเป็นแค่ไออารมณ์ความรู้สึกที่เราปรุงแต่งมันขึ้นมาฉะนั้นไอการตลกขบขันกันที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เราก็ต้องก้าวผ่านอารมณ์ความรู้สึกตัวนี้ให้ได้แล้วก็จะมองโลกในแง่ของความตลกในแง่ของการปรุงแต่งในแง่ของการสมมุติได้แล้วก็ไม่มีตัวเราพูดเจ็บปวดอะไรทำนองเนี้ยนะครับนี่คือคําถามอาจารย์จะอาจจะตอบยาวหน่อยไม่รู้ว่าพัศนีจะตามได้หรือเปล่านะครับมันมีคําหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวว่าครับอะไรนะนะครับเดี๋ยวพักจิราให้ใครนะเดชาธรใช่ไหมเดชาธรครับอาจารย์เดชาธรอยู่ในจอไหมอ้าวยังไม่มีคำตอบพัศนีอาจารย์ตอบคำถามให้หรือยังตอบแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะครับก็อาจารย์มองโลกในแง่ดีในแง่บวกเสมอทีนี้พักชิราได้มีคนมาหรือยังรู้สึกว่าเดชาธรจะไม่อยู่ในสายเนาะนะครับค่ะครับเดี๋ยวเปลี่ยนคนใหม่ก็ได้ค่ะอีกคนหนึ่งได้ครับศิลามณีรัตน์ได้ไหมคะศิระมณีรัตน์ใช่ไหมศิระมณีรัตน์มีคำถามไหมครับคำถามก็คือความน่าเกลียดชวนเบื่อจริงหรือครับอ๋อความน่าเกลียดใช่ไหมใช่ครับความน่าเกลียดชวนเบื่อจริงหรือใช่ไหมคำถามสมมติว่าถ้าอาจารย์จะสรุปตรงนี้เนาะว่าความน่าเกลียดเนี่ยทำให้คนเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดทําให้เกิดความเบื่อความเอือมระอาไหมนะครับก็คือถ้าในงานศิลปะเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไออารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความน่าเกลียดความเบื่อความเอือมระอาอะไรเนี่ยเวลาเป็นหนังเป็นละครหรือเป็นวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นงานศิลปะที่ทําให้ที่สะท้อนความจริงหรือสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจของคนหรือเกิดขึ้นในสังคมให้เราเห็นเป็นในแง่ของศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะในแง่ของจิตรกรรมประติมากรรมวรรณกรรมอะไรพวกนี้นะครับถามว่ามันเป็นเอือมไหมมันมีศัพท์ปรัชญาตัวหนึ่งก็คือความเอียนนะความเอียนหรือความเป็นอื่นอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือการที่ด้อยค่าตัวเองไงจ๊ะครับอันนี้เรียนอ๋อออนลไลงแลน้์วครับว่าไงนะครับการด้อยค่าการด้อยค่าคนอื่นหรือการด้อยค่าตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นงานศิลปะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจหรือของผู้คนนะครับแล้วว่าเวลาเป็นงานศิลปะเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาโดยเฉพาะถ้าพวกเราไปเรียนในเรื่องปรัชญา existentialism คืออติภาวะนิยมเนาะนะครับนรกคือคนอื่นหมายความว่าไอ้ความดีความชั่วไอ้ความชั่วเนี่ย
ยกให้คนอื่นนะครับแล้วก็ยกความดีให้ตัวเองแบบทำนองนี้เราก็ทำให้เกิดเป็นภาวะที่เป็นอะไรนะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่ต้องการแสวงเสรีภาพแสวงหาเสรีภาพหรือต้องการที่จะหลุดพ้นจากความ ความ ความเป็นศูนย์หรือความที่จะด้อยค่าตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวความคิดพวกเนี้ยมันก็จะมากลายเป็นศิลปะที่อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกในหนังในละครในอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสุนทรียะในด้านอื่นต่อมาเพราะนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในงานศิลปะมันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความน่าเกลียดความเอื้อมความเบื่อหน่ายอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่แสดงออกในงานศิลปะได้เนาะนะครับนี่คือการตอบคําถามของศิระมณีรัตน์อ้าวทีนี้คําถามก็มีประมาณนี้นะตอนนี้เวลา14:15นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนสรุปมันมีใครโพสต์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่นี้ขอให้มันสงบเหมือนกลุ่มนังโป้หน่อยครับไม่เคยเห็นใครในกลุ่มปุ๊บทะเลาะกันเลยอะไรใครโพสต์ขึ้นมาไม่แน่ใจแต่ว่าอาจารย์ก็ต้องตอบคำถามความจริงมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในงานศิลปะอาจารย์ไม่ได้เปิดดูในเรื่องของคัลเจอรัลโฮนะครับในงานศิลปะอินเดียเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ในงานศิลปะที่เป็นในภาพความมันเราจะได้พูดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในงานปัญหาทางสุนทรียศาสตร์เราจะพูดถึงความน่าเกลียดน่ากลัวหรือความปัญหาทางศิลธรรมกับภาพโป๊ภาพเปลือยหรือไอ้ศิลธรรมไอ้ศิลธรรมกับศิลปะศิลธรรมกับศิลธรรมกับศาสนาหรือศิลปะกับศิลธรรมอะไรตรงนี้ทำไมต้องเกี่ยวข้องกันซึ่งเราจะได้พูดถึงกันในประเด็นสุดท้ายของการเรียนสุนทรียศาสตร์ก็คือเรื่อง The Problem of Ethics นะครับหรือ Ethics Problem ก็คือปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ซึ่งก็จะพูดถึงความผิดศีลธรรมหรือศีลธรรมจะต้องส่งเสริมศาสนาศาสนาต้องส่งเสริมศิลปะหรือศิลปะจะต้องส่งเสริมศีลธรรมอะไรทำนองเนี้ยมันมีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์กันในแง่ของสุนทรียศาสตร์ซึ่งมีคําตอบให้พวกเราได้เห็นในประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่จะต้องเป็นหน้าที่ของพัดหอมกระจายแล้วก็เพชฌภานะครับในการที่จะสรุปเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันนี้เอาก็เชิญพัดก่อนนะครับครับผมครับก็ขอสรุปสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาในวันนี้นะครับ ก็ต้นข้าวอาจารย์ก็จะเปิดหนังของชาลีแชมเปี้ยนให้ดูนะครับซึ่งเป็นสุนทรียภาพในด้านความผูกพันนะครับแล้วก็มาเจาะลึกในสไลด์สุนทรียภาพกับความสดสะผกผันความเศร้าโศกความน่าเกลียดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แบบเรามองเป็นเรื่องตลกได้หรือไม่ แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันอยู่ที่มุมมองของเราเองครับว่าทำไมเราถึงตลกในเรื่องเศร้าของคนอื่นหรือคนอื่นอาจจะมองเราเป็นตัวตลกซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เป็นศิลปะในแง่มุมต่างๆครับอันนี้เป็นข้อสรุปของพัดของกระจายเนาะนะครับอ้าวต่อไปเป็นข้อสรุปของเพชรภานะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอเชิญครับค่ะวันนี้ตอนต้นคาบอาจารย์ก็จะเปิดหนังให้ดูแต่ว่าหนูไม่แน่ใจเพราะว่าหนูเข้ามาสายค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะให้สรุปเรื่องที่เราเรียนมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนื้อหาที่อาจารย์สอนในวันนี้ก็คือเรื่องสุนทรียภาพกับความขบขันโดยความขบขันเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบทางสุนทรียะแล้วก็เป็นองค์ประกอบของศิลปะด้วยค่ะแล้วก็สาเหตุที่ทำให้
เกิดความขบขันก็จะมีอยู่หลายสาเหตุพูดแบบสรุปนะคะก็คือเช่นการเหตุการณ์ที่เกิดผิดจังหวะหรือว่าความผิดปกติบางอย่างแล้วก็อย่างเช่นตัวละครในหนังที่ทำตัวไม่สมกับบุคลิกภายนอกของตัวเองหรือว่าเหตุการณ์ที่มันหักมุมแล้วก็การแสดงออกแบบไร้เดียงสาที่มันเหมือนกับเด็กจะทำให้เรารู้สึกจริงใจแล้วก็แบบไม่เครียดไม่คิดอะไรมากทำให้สิ่งนี้ก็ทำให้เกิดความขบขันได้เช่นกันนะคะและอย่างเช่นเวลาเราดูหนังก็มันก็จะมีปมบางอย่างที่เรารู้สึกแบบสงสัยมันก็ทำให้เราเกิดความเครียดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังมันสามารถคลายปมได้อย่างน่าตกใจก็จะทำให้เราไม่เครียดแล้วก็เกิดความขบขันนะคะแล้วก็ความขบขันก็คือจะมีอยู่สามประเภทก็คือจะมีความขบขันในเหตุการณ์คำพูดแล้วก็ท่าทางค่ะประโยชน์ของความขบขันเนี่ยก็จะช่วยแก้ไขความเลวทรามบางอย่างในสังคมได้เช่นศิลปะบางอย่างก็จะสะท้อนถึงเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของสงครามหรือว่าการเมืองซึ่งเวลาที่เรามองศิลปะพวกนั้นก็จะทำให้เราอาจมันอาจจะผสมความขบขันเข้าไปด้วยแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามันคือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะทำแล้วก็ความขบขันทำให้มันมีประโยชน์ก็คือมันทำให้คนเนี่ยมีความสุขแล้วก็สาเหตุที่ทำไมเราถึงสนุกกับเรื่องเศร้าของคนอื่นก็คือก็คือมันเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อในศิลปะปัญหาเรื่องความเชื่อในศิลปะก็คือศิลปะบางอย่างเนี่ยก็จะสะท้อนเรื่องที่โหดร้ายหรือว่าน่าเศร้าออกมาให้เราเห็นประมาณนี้แล้วก็ที่มนุษย์เราสนุกกับเรื่องเศร้าเนี่ยเป็นเพราะว่ามนุษย์เรามีธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคนอื่นแล้วก็มันก็จะมีปมบางอย่างที่เรารู้สึกอยากรู้ว่าแบบมันจะเป็นจุดจบยังไงความเศร้าของคนอื่นมันก็เลยอาจจะทําให้มันกลายเป็นความสุขได้ค่ะแล้วก็สื่อทางศิลปะเนี่ยบางอย่างมันนําเรื่องราวที่โหดร้ายมาสื่อสารให้มันดูเบาบางลงอะไรอย่างนี้ค่ะครับแพทย์นับแพทย์ชภาสรุปได้ดีเนาะนะครับรวมทั้งพัดของกระจายก็ช่วยกันสรุปนะครับก็รวมทั้งผู้ช่วยของอาจารย์ทั้งสองเนาะไม่ว่าจะเป็นสกราชไม่ว่าจะเป็นพัดเวรานะครับในการที่จะเรียกเพื่อนมาตอบคําถามรวมทั้งเพื่อนๆของนักศึกษาที่ช่วยกันตอบคําถามทุกคําถามนั้นนะครับก็นํามาสู่การเรียนการสอนที่ทําให้มีมิติมีมุมมองที่ดียิ่งขึ้นเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนาะนะครับก็หนังคราวที่แล้วนะครับหนังคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ให้ดูในเรื่องของ The Library นะมันเศร้านิดหนึ่งเนาะนะครับ The Library ก็พวกเราใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูแล้วก็มีใบงาน5 คะแนนเนาะนะครับแล้วก็เรื่องนี้ตัวขบขันความเศร้าความน่าเกลียดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องยาวเป็นสารคดีปกติแล้วจะอาจารย์จะให้ดูหนัง I Am Sam หนังประมาณเกือบ2 ชั่วโมงเนาะนะครับแต่ว่าแผ่นมันเก่าอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นหนังสารคดีที่อยู่ใน YouTube นะครับให้พวกเราไปดูวิธีการอาจารย์ใช้คำว่าสารคดีวรรณภาพก็แล้วกันนะครับที่พวกเราอาจจะรู้จักดีก็คือรายการตามหาคนพลัดพรากซึ่งอยู่ในรายการของอีเตอร์อาจารย์เนาะนะครับอยู่ใน YouTube อาจารย์มันมีหลายตอนเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์จะเลือกบางตอนที่ทําให้เกิดความเศร้าหรือความน่าเกลียดในงานศิลปะซึ่งตรงกับคําถามที่พวกเราถามมาว่าทําไมเราต้องมีความสุขกับเรื่องราวชีวิตความเศร้าของคนอื่นหรือทําไมคนอื่นจะต้องมีความสุขกับความเศร้าของตัวเราอะไรทํานองเนี้ยซึ่งมันก็จะมีหลายรสหลายอารมณ์ทําให้เรารู้สึกได้นะครับแล้วก็มีปมที่จะต้องคลี่คลายมีปมที่จะต้องหาคําตอบจากเรื่องราวเหล่านั้นนะครับแล้วก็เช่นกันตัวหนังที่เป็นตัวตลก
ขบขันเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะให้ดูชาลีแชปลินแต่ว่าไม่ต้องเป็นงานเนาะนะครับชาลีแชปลินซึ่งก็จะมีภาคที่เป็นภาคภาคภาษาอีสานกับชาลีแชปลินที่เป็นความเงียบนะครับก็คือไม่มีภาคให้พวกเราเลือกดูได้อาจารย์จะแชร์ไว้ที่กลุ่มของ Facebook แต่ที่จะเป็นใบงานก็คือเป็นสารคดีการตามหาคนพลัดพรากเรื่องของเด็กสองคนนะครับก็ไม่ใช่เด็กหรอกอายุ23กับ20ประมาณเนี่ยนะครับเป็นสองพี่น้องเป็นสองพี่น้องที่พลัดพรากจากพ่อแม่หรือพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กจำความไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้พ่อแม่จากไปพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ยัง2-3 ขวบอะไรทำนองเนี่ยจำความอะไรไม่ได้ไปไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้ไปแจ้งใบเกิดกับทางอำเภอทำให้กลายเป็นคนเถื่อนนะครับก็คือจะเข้าเรียนจะทำอะไรทั้งหลายไม่มีบัตรประชาชนถึงแม้ว่าจะต้องเกิดถึงแม้ว่าเป็นลูกของคนไทยเกิดให้คนไทยแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดวันไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่อะไรทำนองนี้ก็เลยใครเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใบรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้มันจะเป็นปมว่าทําไมเด็กต้องถูกทอดทิ้งแล้วก็ทําให้เป็นคนเถื่อนเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรให้พวกเราไปดูได้ใน YouTube อาจารย์จะแชร์ไว้ที่ Facebook แล้วก็เป็นใบงานนะครับก็ดูอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าได้อารมณ์ความรู้สึกดีกว่าหนังที่อาจารย์จะให้ดูเนาะนะครับก็แต่หนังเรื่องอื่นอาจารย์ก็จะให้ดูเป็นระยะไปสัปดาห์หน้าถ้าอาจารย์หายดีก็อาจจะได้เรียนในเรื่องของการถ่ายภาพเนาะนะครับก็สรุปให้พวกเราตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอให้พวกเรารักษาสุขภาพร่างกายนะครับทุกย่างก้าวของชีวิตชีวิตแต่ละย่างก้าวคือกําไรของชีวิตนะครับถ้าพวกเรามีกำลังวังชาในการที่จะเดินในการที่จะคิดนั่นคือไม่มีสิ่งเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนาะนะครับก็ขอให้พวกเรามีความสุขทุกโอกาสทุกเวลาสวัสดีครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบสวัสดีครคัรบับอาจารย์ขอบคุณค่ะครับสุขภาพด้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับรักษาสุขภาพบุรพลก็เอาบุญฝากเพื่อนหน่อยในฐานะที่พลทำบุญบ่อยเนาะนะครับก็สุขสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ